สวัสดีค่ะจูนี IY นะคะคลิปนี้จะมาสอนภาพดินโปรยทานหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะวิธีทำจะเป็นยังไงนะคะเราไปทำกันเลยค่ะก็จะตัดริบบิ้นที่ความยาว60เซนติเมตรนะคะแล้วก็มาทำการเก็บเหรียญโดย60เซนติเมตร4เส้นนะคะแล้วก็มาทำการเก็บเหรียญโดยวิธีการก็คือพับเข้าไป15เซนติเมตรนะคะก็วัดเลยประมาณนี้15เซนนี่ค่ะแล้วเวลาเก็บเหรียญเราก็จะเอาด้านริบบิ้นด้านสั้นขึ้นมาด้านบนตลอดนะคะโดยการเอาริบบิ้นเส้นที่2มาสวมเส้นที่1เส้นที่3สวมเส้นที่2เส้นที่4สวมเส้นที่3นะคะแล้วก็ไปสอดเส้นที่1ดึงให้กระชับค่ะแล้วก็เอาเหรียญมาวางไว้ตรงนี้นะคะพอวางเสร็จเราก็จะพับริบบิ้นจากซ้ายไปขวาบนลงล่างขวาไปซ้ายล่างขึ้นบนดึงให้กระชับเสร็จแล้วพลิกกลับด้านค่ะมาทำการเก็บเหรียญโดยวิธีการสอดอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เหรียญมันหลุดนะคะแล้วก็สอดจากซ้ายไปขวาบนลงล่างขวาไปซ้ายแล้วก็ล่างขึ้นบนเสร็จขั้นตอนนี้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะพลิกริบบิ้นให้ด้านยาวมันอยู่ด้านบนนะคะแบบนี้ต่อมาเราก็จะจับริบบิ้นแบบนี้นะคะโค้งแบบนี้แล้วก็สอดด้านนอกเข้าไปด้านในนะคะดึงให้กระชับทำแบบนี้ทั้ง4ด้านค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะได้ริบบิ้นด้านใน4เส้นนะคะวิธีการทำกุหลาบด้านในก็คือเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมาเส้นหนึ่งค่ะแล้วก็เรียงลำดับจากซ้ายไปขวานะคะโดยวิธีการจับก็คือจับริบบิ้นแบบนี้นะคะเรียงริบบิ้นให้เป็นโค้งๆแบบนี้แล้วพอริบบิ้นเรียงเสร็จนะคะเราจะใช้มือขวานะคะจับริบบิ้นแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็หมุนจากซ้ายไปขวาโดยวิธีการหมุนก็คือเราจะใช้นิ้วโป้งซ้ายแบบตัวนี้นะคะกดตรงกลางตัวนี้เพื่อให้มันกดลงไปกดตลอดนะคะช่วงที่เราหมุนเราจะหมุนจากซ้ายไปขวาประมาณ3รอบค่ะ1 2ตรงกลางก็จะเป็นแบบนี้นะคะ3พอเสร็จแล้วเราก็จะเอาริบบิ้นด้านนอกสุดค่ะคือตัวนี้นะคะหงายขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะสอดริบบิ้นใส่ตรงนี้นะคะมันจะมีรูของมันอยู่นะคะเราก็สอดเข้าไปเลยริบบิ้นมันก็จะลงข้างล่างแบบนี้นี่ค่ะเราก็จะดึงโดยเหลือริบบิ้นตรงนี้ไว้แบบนี้นะคะ
่อมาเราก็จะทำริบบิ้นมันด้านในมันจะเรียงแบบนี้เราก็จะทำเส้นถัดไปนะคะพอเส้นถัดไปเราก็จะหงายริบบิ้นเหมือนเมื่อกี้ก็คือหงายแบบนี้แล้วรูที่จะสอดก็คือรูถัดไปก็คือรูนี้นะคะนี่เราก็ทำการสอดเลยค่ะนี่มันก็จะออกมาแบบนี้นะคะเส้นที่3ทำเหมือนกันค่ะจะสังเกตว่านิ้วโป้งจุนจะอยู่และอยู่ตำแหน่งนี้ตลอดเวลานะคะก็คือนิ้วโป้งซ้ายจุนจะกดตัวนี้ไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกสรตรงกลางกุหลาบมันคลายนะคะเราต้องใช้มือกดตลอดเส้นที่3หงายเหมือนกันแล้วก็สอดเข้าไปรูถัดไปค่ะก็คือรูนี้เส้นที่4หงายแบบนี้แล้วก็สอดดึงให้กระชับนะคะโดยเหลือปลายริบบิ้นไว้ประมาณนี้นี่ค่ะให้มันพองๆนิดนึงนะคะพอเราทำขั้นตอนนี้เสร็จมีลักษณะเป็นแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะหยิบริบบิ้นซ้ายมือตัวนี้ซ้ายมือด้านตัวนี้นะคะเส้นยาวแล้วก็เอาริบบิ้นด้านบนตัวนี้นะคะง้างขึ้นมาเลยค่ะกดไว้นะคะแล้วหยิบริบบิ้นซ้ายมือเส้นยาวตัวนี้นะคะอ้อมมาสอดตรงนี้สอดเข้าไปเลยนะคะดึงให้กระชับแบบนี้ปล่อยค่ะตัวนี้ก็ตัวขวามือนะคะก็จะชี้ขึ้นมาตัวซ้ายมือมันก็จะอยู่แบบนี้นะคะต่อมาเราจะหมุนอีกด้านหนึ่งขึ้นไปแล้วเราก็จะเอาอีกสองตัวนี้นะคะขึ้นมาเหมือนกันเพื่อที่ว่าตัวนี้ค่ะริบบิ้นซ้ายมือตัวนี้นะคะจะต้องอ้อมมาตรงนี้มาสอดเข้าไปในตัวนี้พอเราสอดเสร็จนะคะเราก็ดึงเราก็ปล่อยมือแล้วก็หมุนอีกด้านหนึ่งขึ้นมาเอาริบบิ้น2ตัวนี้ขึ้นมากดไว้แล้วริบบิ้นตัวนี้อ้อมมาสอดตรงนี้ดึงให้กระชับแล้วก็ปล่อยต่อมาหมุนด้านที่4ขึ้นมาเอาตัวนี้ขึ้นมาเอามือกดแล้วหยิบริบบิ้นตัวนี้อ้อมไปสอดด้านหลังตัวนี้ค่ะด้านตัวที่สั้นๆนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็มาดึงให้ริบบิ้นแต่ละอันกระชับนะคะโดยวิธีการอันนี้ก็คือจริงๆแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ4เส้นด้านบนตัวนี้มี4เส้นด้านล่างตัวนี้มี4เส้นนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะหยิบเอาริบบิ้นตัวนี้ค่ะจะสังเกตว่าเมื่อกี้นี้จุนมันจะอยู่ตรงตำแหน่งนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจุนเอาออกไปให้มันเหมือนพักพวกมันให้เพื่อนๆดูนะคะเราจริงๆแล้วมันจะต้องอยู่แบบนี้เพื่อที่ว่าเราจะเอาตัวนี้ค่ะอ้อมมาสอดเข้าไปในตัวนี้ตัวขวามือเนี่ยนะคะรูที่เราสอดริบบิ้นเมื่อกี้เนี้ยตัวรูที่เราสอดไอ้ตัวนี้เมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปรูเดียวกันเลยแล้วก็ดึงค่ะโดยเหลือริบบิ้นไว้ประมาณนี้นะคะทำแบบนี้ทั้ง4เส้นค่ะแล้วก็หมุนด้านนึงขึ้นมาริบบิ้นตัวนี้เอามาสอดเข้าไปในตัวนี้ค่ะนี่มันก็จะโผล่เข้ามาด้านในแล้วเราก็จะอ้อมริบบิ้นที่เราสอดเมื่อกี้ไปด้านหลังแล้วไปสอดเข้ารูนี้
นี่นะคะสอดไปแล้วก็ดึงมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเส้นที่3สอดเข้ามาในตัวนี้พอสอดเข้าได้แล้วเราก็ง้างมันไปทางด้านหลังนะคะแล้วก็อ้อมมันไปสอดด้านหลังตัวนี้ดึงให้กระชับเส้นที่4เหมือนกันค่ะสอดเข้าไปในตัวนี้อ้อมไปด้านหลังสอดเข้ารูนี้เลยเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะดึงให้มันกระชับได้นะคะถ้ามันหลวมต่อมาพอเราทำขั้นตอนนี้เสร็จเราจะมาจัดการกับริบบิ้นตัวนี้ค่ะที่ชี้ตรงนี้นะคะวิธีการทำก็คือเราจะจับริบบิ้นตัวนี้ให้หงายขึ้นมาแบบนี้แล้วก็อ้อมไปด้านหลังแบบนี้นะคะจับมันขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็อ้อมมันมาแบบนี้เนี่ยค่ะอ้อมมาแบบนี้สอดเข้าไปตรงรูนี้ค่ะสอดให้มันโผล่มาทางด้านซ้ายมือแบบนี้นะคะทำแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยก็คือพลิกมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็จับมันฉีกมาทางด้านขวามือหมุนชิ้นงานมาด้านหลังจับริบบิ้นแบบนี้สอดเข้าไปให้มันมาโผล่ซ้ายมือแบบนี้ดึงค่ะนี่เส้นที่3จับมันฉีกเข้าฉีกมาทางขวามือจับชิ้นงานพลิกไปด้านหลังอ้อมไม่ใช่อ้อมนะคะขออภัยโค้งริบบิ้นมาทางด้านซ้ายมือแล้วก็สอดดึงให้กระชับแล้วก็เส้นที่4จับริบบิ้นคือจับดึงมาเลยนะคะแล้วก็อ้อมแล้วก็พลิกมาด้านหลังแล้วก็สอดไปทางซ้ายนี่พอทำเสร็จแล้วด้านหลังมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะมาดูจัดระเบียบด้านหน้าว่าที่เราสอดน่ะมันพอดีแล้วหรือยังนะคะเราก็จะมาดูอันอื่นด้วยตัวนี้ถ้ามันใหญ่ไปแล้วก็ขยับเส้นนี้นะคะนี่เส้นที่ยาวๆส่วนตัวนี้ถ้ามันหายเข้าไปเยอะแล้วก็เอาออกมานิดนึงนี่แบบนี้นะคะให้มันเห็นโผล่ออกมานิดนึงนะคะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าตัวไหนดูหลวมๆไปแล้วก็จัดระเบียบมันใหม่ได้นะคะดึงมันได้ต่อมาพอเราเสร็จแล้วเราทำแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะพลิกกลับมาด้านหลังเพื่อที่ว่าเราจะตัดริบบิ้นส่วนเกินออกไปนะคะวิธีการตัดริบบิ้นก็คือเราจะไม่ตัดให้ชิดมากนะคะเราก็จะตัดให้มันเหลือประมาณนี้ค่ะเพื่อที่ว่าเราจะสอดกลีบใบมันนะคะนั่นก็คือสีเขียวนั่นเองแล้วก็ตัดประมาณนี้พออันนี้ก็จะเป็นดอกส่วนสีเขียวเราจะตัดริบบิ้นสีเขียวประมาณ10เซนค่ะ10เซน4เซน
แนะนำให้เป็นสีเขียวเข้มนะคะให้มันเหมือนใบไม้นี่ค่ะเราก็จะมาสอดริบบิ้นนะคะโดยพลิกชิ้นงานมาด้านหลังแล้วก็เอาตัวนี้นะคะสอดเข้าไปดึงให้มันอยู่ตรงกลางที่สุดนะคะพอสอด2เส้นแล้วเราก็พลิกกลับมาหมุนอีกด้านหนึ่งขึ้นมาสอดแบบนี้แล้วนะคะสอดเสร็จแล้วเราก็จะพลิกมาด้านหน้าเพื่อที่ว่าเราจะตกแต่งใบกันนะคะวิธีการตกแต่งใบก็คือเราจะต้องตัดริบบิ้นเป็นแบบนี้ค่ะตัดที่มันเฉียงแบบนี้นะพอเราตัดเสร็จยังไม่จบนะคะเราจะมาทำการตัดกลีบมันอีกทีนึงโดยวิธีการตัดกลีบก็คือเราจะตัดแบบนี้ตัดเป็นรอยหยักของใบนะคะ2อันแบบนี้ค่ะให้มีลักษณะเป็นเหมือนใบกุหลาบนะคะเสร็จเรียบร้อยหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะจบไปอีกคลิปนึงแล้วนะคะก็เป็นการพับเหรียญโปรยทานเป็นดอกกุหลาบอีกแบบนึงนะคะก็จูนดี DIY ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ